ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาตอบคำถามนะเมมเบอร์ของเรานะครับที่ถามมาซึ่งก็ได้แก่คุณนี่เลยครับคุณเจ1818นะครับนะคุณเจพี่มาตอบเลยนะครับนะคลิปนี้นะที่คุณเจถามมาคนเยอะไปนะที่คุณเจถามมานะครับซึ่งการมาคุยในคลิปนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากนะครับคลิปนี้ที่พี่ได้ทำไปนะก็คือ vulnerability assessment เครื่องมือสำหรับสแกนช่องโหว่นะครับแล้วก็มีคุณเจนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์ดาวแบบนี้ก็คือ member ของช่อง TechAdopt นะครับถามเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วละว่าช่วงนี้ FortiGate โดนช่องโหว่นะครับ SSL VPN กันเยอะเลยครับอาจารย์ทำคลิปแนว set two factor authent แบบเมลได้ไหมครับนะก็ในแลบที่จะทำ set two factor นะครับของ FortiGate เนี่ยมันก็ไม่ได้ set ง่ายๆนะมันก็ต้องมันใช้เวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกระทบกับ production ด้วยนะครับพอดีแลบ firewall หรืออะไรพวกนี้มันอาจจะไม่คล่องตัวเหมือนกับแลบของพวก server system นะแต่อย่างนี้ครับนะถ้าพวกเราฟังรวมทั้งคุณเจฟังอยู่นะครับสำหรับการเซต two factor ของ SSL เนี่ยอย่างที่พี่บอกนะครับก็คืออันดับที่หนึ่งเลย SSL VPN สามารถเปลี่ยนพอร์ตได้หลายๆคนอาจจะใช้พอร์ตอะไรนะ443ซึ่งเป็น default พอร์ตคุณอาจจะเป็นพอร์ต90443 10443หรือพอร์ตอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ well known พอร์ตโอเคไหมเบื้องต้นจะช่วยได้เพราะว่าโปรแกรมเมอร์พวกนี้เวลามันเดาสุ่มพอร์ตในการโจมตีเนี่ยมันก็จะเดาสุ่มพอร์ตแบบอะไรนะสุ่มพอร์ตแบบที่เป็นเวลโนพอร์ตนั่นแหละนะครับเห็นไหมซึ่งก็จะทำง่ายๆเขาก็ไม่ค่อยเสียเวลากับยูเซอร์ที่แบบว่าคัสตอมพอร์ตนะครับดังนั้นการเปลี่ยนพอร์ตสำหรับ SSL VPN จากพอร์ต443เป็นพอร์ตอื่นๆช่วยได้ช่วยป้องกันการโจมตีนะครับซึ่งอาจจะมีช่องโหว่ในนั้นได้นะครับต่อมาคือ two factor authent นะครับใน FortiGate นะมันจะอยู่ใน2ส่วนก็คือเรื่องการ set two factor authent ในส่วนของ user ปกติเราใช้ local user ถูกไหม local user นะครับเราสามารถที่จะไปกำหนด local user ให้เป็นอีเมลได้เคยเทสเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการส่งเมลด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามทำ two factor authent ของ FortiGate เนี่ยมันจะมี1เลยนะครับ two factor authent ที่เป็นโทเค็นฮาร์ดแวร์ซึ่งต้องซื้อแบบที่1นะโทเค็นนะครับโทเค็นที่เป็นฮาร์ดแวร์กับโทเค็นที่เป็นซอฟต์แวร์ก็คือโมบายโทเค็น FortiToken นะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ต้องซื้อนะครับซื้อแบบฮาร์ดแวร์โทเค็นหรือโมบายโทเค็นมันจะสามารถโหลด Forti โทเค็นมาลงที่มือถือเราได้นะครับแต่รู้สึกว่าต้องซื้อไลเซนส์เหมือนกันนะต้องซื้อไลเซนส์เหมือนกันกับการที่จะ activate ผ่านโทเค็นเนี่ยต้องซื้อไลเซนส์นะครับดังนั้นยูเซอร์ที่จะใช้ two factor authent ก็ต้องไปซื้อ1โทเค็น2ไลเซนส์พี่คิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับคนที่ใช้ two factor authent ที่เซตกันอยู่ก็ณปัจจุบันก็ไม่ได้เยอะรายที่เจอนะครับมีบ้างใช้โทเค็นหรือซอฟต์แวร์โทเค็นอย่างเงี้ยผ่านอีเมลก็ทำได้เหมือนกันแต่ที่ติดกันโดยมากก็คือ SMTP ส่งอีเมลที่ติดกันนะครับมีจริงๆมีคอมมานด์ในการเซต local user นะครับใช้เซต local user นะในคอมมานด์เราไปหาดูนะเซต local user นะครับ config local user แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปทำการกำหนดว่า two factor set two factor authent email แล้วก็ email to email ของเราเวลามีการ authentication ฝั่ง FortiClient นะ FortiClient นะครับก็จะทำให้เรานะฮะใส่พาสเวิร์ดรอบแรกก่อนมันจะ pop up ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะให้ใส่โทเค็นซึ่งโทเค็นนั้นก็จะอาจจะมาจากโมบายอาจจะมาจากโทเค็นฮาร์ดแวร์ที่มันจะให้เราใส่รวมทั้งมากับอีเมลถ้าอีเมลก็ต้องชัวร์นะว่าอีเมลส่งแล้วก็รับเมลอย่างรวดเร็ว
นะครับไม่ใช่ว่าส่งเมลแล้วกว่าจะได้รับโทเค็นนานเกินไปอันนี้ก็จะไม่ success แล้วนะครับดังนั้น two factor authentication ที่ผ่านอีเมลเนี่ยมันจะต้องมันท้าทายนิดนึงคือมันต้องรับอีเมลอย่างรวดเร็วโอเคไหมนะครับถ้าอีเมลช้าเป็นนาที2นาทีนี่จบเหเลยนะครับไม่เวิร์กแน่ๆนะแต่ก็ทำได้ไหมทำได้นะทำแบบอีเมลได้นะครับพี่ละอาจจะไม่ได้เอามาแต่ว่าลองไปเซิร์ชนะครับ two factor authentication นะครับ Fortigate เซิร์ชได้เลยนะเนี่ยอีเมลก็จะไปเจอคลิปเนี่ยมันก็จะมีนะครับในเน็ตมีแน่นอนเนี่ยให้ทำนะน้องเจมีอยู่แล้วนะอีเมล two factor authentication on Fortigate มีนะครับเนี่ยก็ create user นี่ครับนะ config user local แบบที่พี่บอกเนี่ยเมื่อกี้นะครับเพราะถ้าเราสร้าง user manual แล้ว config user local ก็ configuser นั้นเลยนะครับก็นี่เลยครับ config user นั้นเลยเสร็จปุ๊บนะก็มากำหนดให้เขาใช้นะเป็นอีเมลเนี่ย set email นะครับเนี่ย set email to factor เป็นอีเมลไหม set to factor email edit admin set type เป็น set type password set to factor email นะครับ set อะไรเนี่ย email to user อะไรก็ใส่อีเมล address นั้นเนี่ยอันนี้ใส่อีเมล address เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ set password ว่าเป็นอะไร next ก็ end ออกมาได้เลยเนี่ยนะคำสั่งนี้นะครับซึ่งถ้าเราสร้าง user ผ่าน GUI แล้วก็แค่ไปใช้คำสั่งนะครับ config user local แล้วก็พิมพ์ชื่อนั้นปุ๊บมันก็จะให้ edit นะครับแล้วก็เนี่ยครับ edit คำสั่งนี้แหละแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่า set two factor email enterset email to user นี่ครับคำสั่งมันอยู่ set email key to แล้วก็ abc@hotmail.com สมมุตินะตรงนี้นะจบ end เรียบร้อยนะโอเคไหมเราก็ไปเซต smtp บน fortigate เรานะครับมันก็อยู่ตรงถ้าไม่มี vdom ก็อยู่ในตรง root นั่นแหละ root แล้วก็ settingนะ root แล้วก็ setting นะครับเข้าไปที่ setting มันก็จะให้กำหนดพวก SMTP server อะไรพวกนี้นะไม่ยากนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ลองดูถ้าอีเมลเราเร็วก็ได้เลยอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ทีนี้ในคลิปนี้นะจากที่คุณเจถามเนี่ยนะที่ถามในคลิปนี้นะครับนะในคลิปนี้ก็มันมาได้ไงเนี่ยนะในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาตอบในส่วนแรกเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายคนและหลายคนก็คงนะครับอันนี้หลายๆคนเนี่ยคงมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้รับรายงานช่องโหว่นะครับจากนะครับผู้ให้บริการช่องโหว่เนี่ยนะ CVE สมมติเราได้แจ้งว่าเอ้ย CVE 2000ครั้งที่แล้วนี่นะถ้าใครจำไม่ได้ให้ไปดูคลิปนี้นะมันหมายความว่าไง CVE เนี่ยมันหมายความว่าไงนะคลิปนี้ก็จะบอกว่าเมื่อคุณได้รับแจ้งหรือมีข้อมูลว่าเอ้ยมีช่องโหว่ของ Fortigate ของ Palo Alto ของแบรนด์อื่นคุณก็ไปดู CVE ซะนะครับและเสร็จปุ๊บคุณก็ไปเสิร์ช CVE นี้ Fortigate นะครับตัวอย่างผมก็เสิร์ชมาว่า FortiOS Help เคสนี้สืบเนื่องว่ามีคนถามเกี่ยวกับช่องโหว่ของ SSL VPN ของ Fortigate โอเคไหมของ Fortigate ดังนั้นเมื่อมันมีช่องโหว่ของ Fortigate สิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องมาดูครับว่าเอ้ยช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจะแก้ช่องโหว่ได้ยังไงนะครับเนี่ยผมก็ตามมาแล้วก็มาดูไอ้นะครับว่านี่นะ FortiIR22-239 dateที่เกิดขึ้นคือวันที่โอ้เกิดปี2022แล้วนะอันเนี้ยเลเวลคือ critical น่าจะเป็น CVE น่าจะเป็น CV3 นะ CVSS3 อ่ะมันจะมีใช่ไหมครับครั้งที่แล้วที่ผมบอกนะเนี่ยครับและค่า CVE คือตัวนี้เนี่ยนะสามารถเปิดได้ไหมแถบนี้เนี่ย CVE คือตัวนี้นะครับก็องค์กรนี้เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับซึ่งเขาก็จะอธิบาย
นะว่า CVSS Severity Rating Fix นะ CVSS เนี่ยน่าจะเลเวลสูงนะนะตรงเนี้ยน่าจะเลเวลสูงแหละนะครับแล้วก็กระทบกับอะไรบ้างมันเป็นอะเบดบัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์วันอะบิลิตี้คอมมอนวีคนะเนี่ยบางทีมันสับแสงเยอะมากเลยพวกนี้นะ CVE ใช่ไหมครับ CWE อีกนะนะก็เราก็ไปตามได้นะถ้าใครสงสัยว่า CWE มันคือ Common Weakness Emulation นะครับตัวย่อนะเยอะเหลือเกินนะครับก็นี่แหละแต่สาระสำคัญก็คือว่านะครับเราก็เข้ามาอ่านว่าเอ้ย summary แล้วเนี่ยช่องโหว่เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะ CVE หมายเลขนี้42475นะครับ42475นะพอคลิกเข้ามาคือ42475มันยังมีเลขอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันจะเกิดใน Common Weakness Emulator -22ใน FortiGate SSL VPN 7.2 นะครับเรามาดูตรงนี้จะดูง่ายกว่านะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบนบล็อก FortiGate ก็จะแจ้งนะเนี่ย multiple log entry which มันก็จะขึ้นแบบพวกล็อกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ connection suspicious ก็คือน่าสงสัยเนี่ย suspicious หรือ suspectionConnection to suspicious IP address from FortiGate ใช่ไหมอันเนี้ยแปลไทยได้ไหมIP ที่มันเชื่อมต่อกับ FortiGate ของเราเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตืดๆไปลองดูนะให้เช็คนะครับ Work allow คือถ้าสมมุติเราเจอโดนโจมตีนะครับด้วยไปเช็คดูบล็อกตัวเองมีเออร์เลอร์อะไรแบบนี้มีข้อมูลแบบนี้แล้วมี IP กลุ่มเหล่านี้มานะครับเนี่ยคอนเนคชันแบบนี้ CCC อะไรนี้นะมานะนะครับช่องโหว่พวกนี้มันก็มีสัญลักษณ์มีอาการของมันอยู่เราก็ work allow คือไงพวกเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้กับตาตัวเองถ้าตอนนี้ใครเจอก็คือ disable SSL VPN คือทางแก้นะครับทางแก้นะครับ product ที่มีผลกระทบก็เหมือนกันในนี้เลยนะเนี่ยมีผลกระทบคือ FortiOS version 7.2.0 ถึง 7. จุดกว่านี่คือ list ของ FortiOS ที่ได้รับผลกระทบลองเช็คดูว่าของตัวเองคือกลุ่มนี้หรือเปล่าพอเช็คเสร็จเฮ้ยมันอยู่เว้ยอยู่ในกลุ่มนี้หรือกลุ่มนี้เพราะเราอาจจะไม่ได้อัปเกรดหรืออัปเกรดยังไม่ดีพอโซลูชันก็คือให้อัปเกรดถ้าใครใช้เวอร์ชัน7จุดอะไรนะครับ 7.2.2 กับ 7.2.0 คุณก็ต้องแก้โดยการอัปเกรด FortiOS เป็นเวอร์ชัน 2.7 7.2.3 บรรทัดเนี่ยถ้าใครใช้เลงเนี่ยต้องขึ้นไปเป็น 7.2.3 หรือใหม่สุดถ้าใครอยู่ 7.0 ก็ต้องเป็น 7.9 หรือใหม่สุดก็ค่อยๆอัพสเต็ปขึ้นไปอ่ะนะครับถ้าใครอยู่อะไรเนี้ยเขาก็มี recommend อยู่แล้วนี่คือวิธีแก้ช่องโหว่โอเคไหมดังนั้นแน่นอนคุณจะต้องแพลนดาวถามหน้าที่ของ network engineer หรือ security engineer ที่ดูแลเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยพวกเนี้ยโดยเฉพาะ firewall หน้าที่ของคุณก็คือรับข่าวสารที่เกี่ยวกับภัยโจมตีของแบรนด์ที่คุณใช้คุณใช้ทุกแบรนด์คุณใช้หลายแบรนด์คุณก็ต้องดูข่าวทุกแบรนด์ว่ามันมีแหล่งมันมีการโจมตีช่องโหว่ของอุปกรณ์คุณนะครับสามารถไป subscribe ใน channel ต่างๆที่เขาเตือนภัยร้ายที่มากับอุปกรณ์ของแต่ละแบรนด์คุณจะรู้ว่ามันมี CVE อะไรอ่านและ
troubleshooting ถ้าเป็นแบรนด์ของแต่ละคนก็อย่าง FortiGate ก็ Forti นะครับ FortiGate Lab น่าจะเข้าไป subscription ได้นะเข้าไปเพื่อที่ฝากอีเมลไว้ให้เขาแจ้งนะครับเนี่ยมันก็จะมี news อะไรต่างเนี่ยพวกเนี้ยนะครับ outbreak trade signal security ไอ้พวกเนี้ยถ้ามาเรียนในตรงนี้เดี๋ยวจะได้ข้อมูลอะโคเลยนะบอกให้เลยนะนะครับดังนั้นหลักการเดียวกันไม่ว่าจะเกิดช่องโหว่ CVE อะไรก็ตามก็มาอ่านของยี่ห้อนั้นๆแล้วก็ไปอ่านว่าเนี่ยช่องโหว่ที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับมันมีอาการยังไงบ้างนะ FortiGate Aware อะไรบ้าง Vulnerability Where Exploit นะเนี่ยนะครับ Recommend immediatelyvalidate your system เห็นไหมครับ recommend ให้ไปดูทันทีทันใดเลยนะนะครับ against following indicators of compromise multiple log entry which เนี่ย log จะเกิดขึ้นแบบนี้คุณเห็นอาการแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย IP ต้องสงสัยที่จะจิ้มเข้ามาที่ FortiGate เรานะนะครับ work allow คุณก็ตามเขานะครับ check log นี่ก็ดูอย่างนี้ดูตามไปนะดูตามไปแต่ข้ามาดู Affect Product นะแล้วก็ Solution แล้วก็เอาไปเช็ค Request เพื่อปฏิบัติการนะครับนี่แหละเอามาฝากนะครับใครเจอว่าตัวเองมีช่องโหว่แล้วไม่ทำอะไรเลยก็ยังมีช่องโหว่นะครับดังนั้นเมื่อพบช่องโหว่แล้วอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ปิดซะหลายองค์กรผมว่า 90% ขึ้นนะครับไม่ได้ทำการอัปเดตเลยโดยเฉพาะ FortiOS หรือ OS อื่นๆหรือ PanOS หรืออื่นๆนะคุณไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดต OS เวอร์ชันเลยนอกจากคุณจะพลาดเรื่องฟีเจอร์แล้วคุณยังพลาดเรื่องช่องโหว่ซึ่งอาจจะนำมาสู่ภัยอันตรายให้กับองค์กรของคุณเพราะว่าการโจมตีทางโลกไซเบอร์มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับดังนั้นก็อย่าชะล่าใจสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างพวกไฟวอลพี่ก็ต้องบอกว่า 1. คุณจะสามารถอัปเดตพวกนี้ได้คุณจะต้องต่อคุณต้องต่อ MA นะครับ Subscription คุณต้องมีนะฮะคุณไม่มีคุณก็เข้าพอท่อไม่ได้หรือคุณไม่มีสิทธิ์เข้าพอท่อคุณก็อัปเดตไม่ได้ต้องลองดูนะว่าพอท่อของคุณถ้าสมมติคุณ expire ไปแล้วคุณอัปเดตได้คุณเข้าไปดาวน์โหลด FortiOS ได้หรือเปล่าแต่เท่าที่พี่ทราบเนี่ยไม่น่าได้นะหรืออาจจะฟีดได้แค่เวอร์ชันเก่าๆที่คุณเคยใช้คุณเคยมีสิทธิ์ตอนที่คุณเคยซื้อแต่ณปีปัจจุบันถ้าคุณไม่ต่อ MA หรือ Subscription มันเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะต่อได้นะครับถ้าใครเจอปัญหาเกี่ยวกับ FortiGate ก็ถามพี่ล่ามาก็ได้นะครับพี่ล่าเองก็บริการลูกค้าอยู่นะในส่วนนี้นะครับถ้าไม่มีใครช่วยจริงๆก็ติดต่อมาได้นะครับก็มีเซอร์วิสมีอะไรพวกนี้ที่จะนำเสนอได้นะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยละครับแต่อย่างน้อยทำได้เองดีที่สุดเอาไปทำเลยนะครับรีบทำด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะถือว่าช้าเกินแก้นะครับโอเคบายครับ